อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Ibis Insight กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นรายการ Business Talk แนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและนักลงทุนทุกท่านครับผมปิยะเกียรติบุญเรืองครับและผู้ดำเนินรายการอีกท่านทางด้านนี้นะครับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมผมหายไปหลายวันนะ พอดีติดภารกิจเล็กน้อยวันนี้มาคุยกันก็ว่าจะตามเกี่ยวกับเรื่องแรงงานสักหน่อยเนาะพอนี้ถ้าว่าจริงๆถ้านับตั้งแต่1เมษาก็ประมาณ100วันหลังจากที่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไป300บาทเนี่ย100วันนี้ล่างไม่ค่อยดีทำบุญ100วันแหมไม่ได้เก็บอติทำบุญ100วันนะแล้วก็มาตามสักนิดว่าผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้เท่าที่ไปเซอร์เวย์กันมาตอน90วันก็ไม่ค่อยดี100วันนี่ก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะฮะก็ดูเหมือนว่าพวก SME เนี่ยจะโดนผลกระทบเยอะนะแล้วถึงขนาดก็มีข่าวว่าถ้าปรับตัวกันไม่ไหวถ้าปีหน้าขึ้นกันทั้งประเทศนี่คงจะถึงการละอสารของ SME เยอะเหมือนกันบางรายนี่เห็นบอกว่าอาจจะต้องแทนที่จะเข้าสู่ระบบอย่างที่รัฐบาลอยากจะให้เข้าเพื่อจะไปได้ลดภาษีเลยเนี่ยปรากฏหลายคนมาออกนอกระบบดีกว่าจะได้ไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยเงื่อนอะไรต่างๆนะฮะก็คือไปเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเอาท์ซอร์สเป็นอะไรแบบไม่ต้องเป็นระบบแล้วไม่มีรูปบริษัทแล้วนะฮะก็ฟังแล้วก็ดูน่าเป็นห่วงพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันว่าตกลงมันยังไงกันบ้างนะฮะเพราะว่าไอ้300บาทตอนนี้มันยังอยู่แค่7จังหวัดนำร่องใช่ไหมครับก็มีคนไปทำโพมานะครับคนทำโพก็คือศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับโพคือ100วันค่าแรงขั้นต่ำ300บาท SME ใน7จังหวัดนำร่องยังสู้ไหวแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดโพคงต้องไปถามกับเจ้าของโพเองเลยนะครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ